ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแอปทักษอ่อนร้องไห้โฮหลังเห็นคลิปวิดีโอของพุทธจุ๋ยทำหน้าที่เลี้ยงลูกสาวน้องปีใหม่ตั้งแต่ยังเล็กๆแทนคนเป็นอดีตสามีต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตรองอย่างแอปทักษอ่อนพักสุขเจริญได้ออกมาประกาศอย่าขาดกับอดีตคนรักอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์นั้นก็ดูเหมือนว่าสาวแอปนั้นจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทำผมอย่างไรก็ดูเป๊ะปังไปทุกชุดเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นปังสุดๆและก่อนหน้านี้ก็ทำเอาตกใจทั้งโซเชียลเมื่อสาวแอปเกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บกลางกองถ่ายโดยสาวแอปได้ระบุข้อความว่า In Squad We Trust ขอบคุณทีมงานที่น่ารักเข้าชาร์จทันทีที่เกิดเหตุและความเป็นห่วงที่มีให้กันค่ะฉลองคิวที่13กันด้วยเลิฟซีนที่ทำเอาเจ็บไปทั้งตัวแต่ไม่ใช่ฉากเลิฟซีนแต่อย่างใดแค่ลื่นล้มหงายหลังเองง่วงช้ำกันไปต่อด้วยดำน้ำยังไงให้กระเบื้องบาดเย็บกันเลยทีเดียวทั้งที่ต่อก็เตือนแล้วจากประสบการณ์เรื่องไหนเล่นแล้วเจ็บตัวเรื่องนั้นจะสนุกเป็นพิเศษค่ะขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอและล่าสุดก็เป็นที่ประทับใจในโลกโซเชียลเมื่อแอปทักษอ่อนร้องไห้โฮหลังเห็นคลิปวิดีโอของจุ๋ยพุทธที่โพสต์ลงกลาง IG ขณะทำหน้าที่เลี้ยงลูกสาวน้องปีใหม่ตั้งแต่ยังเล็กๆแทนคนเป็นอดีตสามีซึ่งงานนี้สาวแอปได้โพสต์คลิปนี้ซ้ำอีกครั้งและระบุข้อความว่ารักที่สุดดูไปยิ้มไปน้ำตาร่วงไปขอบคุณที่รักและเอ็นดูปีใหม่นะคะตั้งแต่คลอดไม่มีผมเป็นเด็กผู้ชายตัวเป็นมัดมัดเริ่มพูดจนตอนนี้พูดไม่หยุดสัญญาว่าถ้านะพุทธนะจุ๋ยมีเบบีเมื่อไหร่ปีใหม่จะเป็นพี่สาวที่แสนดีจะช่วยป้าอ่อนเลี้ยงน้องด้วยค่ะรักที่สุด